ามกันตอนนี้เช่นกรองข่าวช่วงที่2ค่ะลุงปกเราไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะทีนี้เรามีปกอ่อนๆนะฮะเรามีปกอ่อนๆครับน้องมิวฮะค่ะปกอ่อนๆของเรานะฮะนี่มาแล้วฮะเรื่องของสสลาออกค่ะสสลาออกลาออกแล้วไม่ธรรมดาฮะสสสสลาออกแล้วโดนคนที่ไม่ลาออกโอ้โหโดนน่วมเลยนะฮะค่ะโดยเฉพาะสสเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประกาศลาออกแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะลาออกแล้วคนไม่ลาออกนี่โดนหางเลขไปด้วยเกือบทุกพักค่ะไปทัวร์หมดค่ะโอ้โหนะฮะตะเวนทัวร์เลยนะฮะก้าวไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์ไปหมดค่ะป้าเสรีของน้องมิวนี่นะฮะนี่แถลงลาออกนะฮะโอ้เดือดปุดๆเลยนะครับหลายคนเลยท่านแถลงหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชมสำหรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสค่ะย้ำก่อนว่าเหตุผลที่ลาออกครั้งนี้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้ส.ส.ของพรรคมา1คนหมายถึงตัวเองนะคะจึงรู้สึกว่าผู้สมัครส.ส.ของพรรคดีๆหลายคนทำไมไม่เลือกแต่เลือกส.ส.เมาแล้วขับบ้างไปทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงบ้างไปเลือกส.ส.เคยติดคุกมาก่อนไปเลือกส.ส.พฤติกรรมไม่เหมาะสมในสภาเลือกแบบนั้นมาทั้งของเราคนดีทั้งนั้นเลยถามแบบนี้ว่าเลือกแบบนี้มาได้ยังไงผมไม่ศรัทธาเรื่องแบบนี้เลยอันนี้ประเด็นแรกค่ะคือยังมีอยู่บอกว่าไม่ศรัทธาเรื่องแบบนี้เลยในเมื่อประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหอกอะไร จะไปนั่งรับใช้อะไรรับใช้มา4ปีแล้วผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งไม่เคยขอตำแหน่งใครมีไหมฮะเสียงบอกว่าไปนั่งในสภาทำหอกอะไรนี่มีไหมฮะลองฟังดูค่ะแค่ไหนผมไม่ใช่ติดเหมือนคนอื่นไม่อยากเลยชื่อแต่ไปคิดเอาเองโอ้โหเป็นนายกก็สองสมัยนะเป็นประธานสภาก็สองสมัยยิ่งใหญ่นะตอนเป็นประธานสภาคนก็นะต้องมีห้องนะส่วนตัวโดยเฉพาะที่ประชุมใครๆก็ต้องเรียกท่านประธานต่างท่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังจะพออีกมาลงเลือกอีกไม่ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นหลานบ้างแล้วตอนนี้มาได้เสียงเดียวเลยไม่ใช่เสียงเดียวได้แต่เสียงนะมาอยู่ในสภาก็จ้องแต่ก่อนนั่งคนก็มาลงมานั่งจ้องไม่รู้จะมานั่งทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักเสียสละช่วงที่สองที่ปล่อยเสียงก็พูดถึงใครไม่รู้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อแต่เป็นนายก2สมัยประธานสภาก็เป็น2สมัยยิ่งใหญ่ตอนเป็นประธานสภามีห้องส่วนตัวห้องประชุมใครก็เรียกท่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักพออีกเอ้าไม่เอ่ยชื่อคนก็รู้ว่านี่ประธานชวนพูดถึงประธานชวนหลีกภัยแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะโอ้เขาก็ไม่เบื่อไม่เมากันอยู่นะตอนอยู่บนบัลลังก์คนก็เคารพไม่รู้เป็นไปทำไมเป็นจนพรรคแตกไม่รู้จักเสียสละอันนี้คำพูดป้าเสรีนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านหมายถึงใครทุกวันนี้มาเป็นสสแล้วก็เป็นนั่งจ่องอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะโดนไปกี่พักแล้วเนี่ยตอนนี้สองพักแล้วค่ะสองพักแล้วเหรอฮะมีอีกพักหนึ่งค่ะพักไหนอีกอะฮะเพื่อไทยเพื่อไทยพูดถึงตำแหน่งครม.บอกว่าผมไม่ได้น้อยใจเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับผมไม่เคยมีสัญญากับเพื่อไทยนะคะถ้ามาช่วยเพื่อไทยแล้วมีตำแหน่งลองดูผมไม่ได้บอกว่าผมผิดหวังกับเพื่อไทยเพียงแต่ว่าเพื่อไทยตั้งใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้ติดคุกมาบ้างอดีตนักโทษก็มีไม่มีความรู้ตั้งมาไม่มีประสบการณ์บางคนบอกว่าคุณสมบัติครบเดี๋ยวน้องมิ้วเดี๋ยวตกลงว่าเสรีรวมไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเขาเป็นส.ส.เขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านตอนแรกเราก็พูดมาตลอดว่าเป็นพรรครูปรัฐบาลก็เขาไปร่วมแถลงอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็วันดีคืนดีเขาก็สวมชุดขาวนะฮะไปรอรับราชองการกับคุณเศรษฐาอยู่นี่ป้าเสรีตอบประเด็นนี้ว่าขออ่านตามนี้นะคะผมร่วมอยู่กับเมื่อครั้ง8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ได้ร่วมกับ11พรรคร่วมรัฐบาลล่าสุดผมไปร่วมแถลงเพราะแถลงเพื่อสนับสนุนให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลผมไม่ได้ไปจัดตั้งอะไรกับเขาและผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับภูมิใจไทยหรือพรรคสองลุงยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจที่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้คือคำถามที่นักข่าวถามว่าสรุปแล้วยังร่วมรัฐบาลอยู่ไหม
ก็ไปนั่งอยู่กับเขาอยู่11พักถูกไหมฮะค่ะแล้วตอนนี้บอกว่าไปนั่งอยู่กับพรรคเพื่อไทยเฉยๆก็ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแค่นั้นผมไม่ได้เป็นรัฐบาลผมไม่ได้เป็นรัฐบาลกับเขาก็ไม่ได้ใช้คำนี้บอกว่าผมไม่ได้ไปจัดตั้งอะไรกับเขาใช้คำนี้นะคะป้าเสรีชอบจริงเลยอันนี้อ่านตามป้าเสรีนะคะทุกคำแล้วสรุปว่าวันนี้พรรครวมไทยไม่ใช่พรรคเสรีรวมไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเป็นฝ่ายค้านแล้วนะถ้าเขาพูดแบบนี้นะถูกไหมฮะไม่รู้จริงๆอ้าวก็อย่างที่คุณตีความคุณมังกรเพิ่งขึ้นมาเป็นสสต่อจากป้าเสรีเนี่ยคุณก็ต้องเป็นสสฝ่ายค้านสินะฮะโอ้ดูมีประชาธิปัตย์ออกมาตอบโต้นะฮะคุณนัฐการชูชนะผู้ช่วยของคุณชวนออกมาตอบโต้ค่ะคุณนัฐการบอกว่าแม้ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครแต่ก็กระทบกับคุณชวนหลีกภัยเพราะในประเทศนี้คนที่เป็นนายก2สมัยประธานสภาอีก2สมัยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณชวนนั่นแหละคุณชวนนั่นแหละค่ะแต่ที่สำคัญตลอดเวลาคุณชวนนะคะไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนคุณชวนทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบยึดความสุจริตเป็นที่ตั้งรับผิดชอบประชาชนก็เลือกมาเป็นส.ส.ติดต่อกัน17สมัยด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนที่มีการพาดพิงถึงประชาธิปัตย์ขอให้เป็นเรื่องภายในให้เขาจัดการการของพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองไม่ได้ตั้งขึ้นมาสนองกิเลสส่วนตัวของใครหากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่างจากการเป็นส.ส.ควรรีบกลับไปคิดว่าหากท่านมีอันเป็นไปแล้วพรรคเสรีรวมไทยของท่านจะอยู่อย่างไรที่จะมีประโยชน์กว่าอ๋อคือแช่งกันแล้วล่ะนะฮะเนี่ยฮะนี่ทีมงานเอาโค้ดคำพูดของป้าเสรีมาหน่อยฮะค่ะไม่ได้ยึดติดเหมือนคนอื่นเป็นนายกมา2สมัยประธานสภา2สมัยยิ่งใหญ่เป็นมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักพออีกไม่ปล่อยให้รุ่นลูกรุ่นหลานบ้างมานั่งในสภาจ๋องไม่รู้เป็นไปทำไมเป็นจนพรรคแตกเพราะไม่รู้จักเสียสละคนเราต้องรู้จักเสียสละบ้านเมืองถึงจะอยู่ได้นี่พูดถึงประธานชวนนะฮะโอ้นี่ตรงประเด็นเป๊ะเลยแสดงว่าติดตามข่าวมาตลอดใช่ไหมฮะประธานชวนนี่เป็นมา17สมัย17ปีค่ะสสติดต่อกัน17สมัยค่ะนะฮะโอ้